ียงปรบมือให้กับแฟชั่นโชว์ชุดอัตลักษณ์แห่งศิลป์ณถิ่นเมืองปทุมค่ะและที่ทุกท่านได้รับชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคือผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายค่ะที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของภูมิปัญญาอันงดงามของจังหวัดปทุมธานีนะคะผ่านมุมมองที่มีความหลากหลายนั่นเองค่ะโดยเริ่มต้นจากชุดแรกนะคะผลงานการออกแบบของนักศึกษาจากคณะคหกรรมศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะภายใต้แนวคิดนวัตวิถีแห่งปทุมซึ่งเป็นการนำเสนอเครื่องแต่งกายนะคะที่เป็นอัตลักษณ์ของเมืองปทุมธานีค่ะทั้งการแต่งกายชุดมอญการแต่งกายชุดผ้าใยกล้วยผ้าพิมพ์บัวผ้าย้อมบัวและผ้าย้อมใบหญ้านางนั่นเองค่ะตามมาด้วยผลงานการออกแบบนะคะเครื่องแต่งกายจากผ้าขาวม้าค่ะของโครงการบริการสังคมเพื่อชุมชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาของสาขาวิชาศิลปะการออกแบบภัทราภรณ์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองค่ะและยังมีการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากใยบัวหลวงค่ะภายใต้แบรนด์วรชาโดยศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาเส้นใยและผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากใยบัวหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะตามมาด้วยการแสดงผลงานผ้าทอใยกล้วยบัวหลวงภายใต้แบรนด์พิมพ์ตะวันโดยวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตรแสงตะวันจังหวัดปทุมธานีค่ะและปิดท้ายโชว์นะคะด้วยผลงานการออกแบบลายผ้าดิจิตอลค่ะอัตลักษณ์แห่งศิลป์ณถิ่นเมืองปทุมซึ่งออกแบบโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สันพศมาพบสุขและคุณเตชทัศน์หลวงพิทักษ์จากสาขาวิชาศิลปะการออกแบบภัทราภรณ์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองค่ะซึ่งนายแบบนางแบบนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอความงดงามของเครื่องแต่งกายในวันนี้ค่ะนั่นก็คือศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมไปถึงนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอีกด้วยค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเหล่านายแบบนางแบบของเราอีกครั้งนึงค่ะและขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้ออกแบบลายผ้าดิจิตอลอัตลักษณ์แห่งศิลป์ณถิ่นเมืองปทุมค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์สันพศมาพบสุขรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคุณเตชทัศน์หลวงพิทักษ์ศิษย์เก่าสาขาวิชาศิลปะการออกแบบภัทราภรณ์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองค่ะนี่คือดีไซเนอร์ผู้ออกแบบลายผ้าดิจิตอลของเราในวันนี้นะคะและในโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญท่านภาสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติขึ้นมอบดอกไม้เป็นที่ระลึกให้กับผู้ออกแบบลายผ้าดิจิตอลอัตลักษณ์แห่งศิลป์ณถิ่นเมืองปทุมทั้งสองท่านขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าด้านบนเวทีค่ะซึ่งลายผ้าต่างๆที่ได้นำมาโชว์ในวันนี้นะคะถือว่ามีความเป็นเอกลักษณ์แสดงถึงอัตลักษณ์ของความเป็นเมืองปทุมธานีได้อย่างดีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตแห่งสายน้ำนะคะบัวหลวงหรือว่าหลวงข้าวตามสัญลักษณ์ของจังหวัดของเรานั่นเองค่ะเรียนเชิญท่านผู้ว่าด้านบนเวทีเลยนะคะมีความสวยงามมากๆนะคะจากทั้งสองมหาวิทยาลัยเลยค่ะจากทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็จากทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเลยค่ะเรียนเชิญท่านผู้ว่านะคะมอบดอกไม้ให้กับดีไซเนอร์ทั้งสองท่านค่ะถ่ายภาพร่วมกันสักเล็กน้อยนะคะบันทึกภาพความน่าประทับใจในวันนี้นะคะโดยนายแบบนางแบบของเราเนี่ยนะคะก็ได้รับเกียรติจากนักศึกษานะคะศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของธรรมศาสตร์รวมไปถึงนักศึกษาจากเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีด้วยเช่นเดียวกันงานในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงศักยภาพของจังหวัดปทุมธานีนะคะซึ่งมีทั้งความอุดมสมบูรณ์ในแง่ของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนะคะรวมไปถึงทรัพยากรบุคคลศิลปะวัฒนธรรมต่างๆที่จะสามารถผลักดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์สามารถทำให้จังหวัดปทุมธานีของเราเป็นจังหวัดชั้นนำในด้านของการพัฒนาผนวกกับความวิถีชีวิตดั้งเดิมไปกับการพัฒนาก้าวหน้าของระบบอุตสาหกรรมด้วยเช่นเดียวกันค่ะเรียบร้อยนะคะในการนี้ขอขอบคุณดีไซเนอร์ทั้งสองท่านนะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญดีไซเนอร์ทั้งสองท่านบริเวณด้านข้างเวทีก่อนนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าอยู่บริเวณข้างเวทีก่อนค่ะในลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์ณัฐนันท์จันนินวงศ์ค่ะประธานหลักสูตรนาฏศิลป์ไทยศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับมอบดอกไม้ที่ระลึกสำหรับงานในวันนี้ค่ะ
เราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะในทุกภาคส่วนสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดปทุมธานีเลยก็ว่าได้ค่ะวันนี้มีการแสดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะโกฮับไล่เหลี่ยวนะคะซึ่งมีความสวยงามแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ตำนานก๋วยเตี๋ยวเรือที่โด่งดังไปทั่วประเทศรวมถึงเสื้อผ้าการออกแบบที่นำมาโชว์ในวันนี้ด้วยนะคะบอกเล่าตำนานแล้วก็ประวัติศาสตร์ของจังหวัดปทุมธานีได้อย่างดีเลยนะคะตั้งแต่ชุดมอญชุดผ้าของมาไปจนถึงชุดประยุกต์ร่วมสมัยนั่นเองค่ะขอขอบคุณอาจารย์ณัฐนันท์ จันนินทร์วงศ์เป็นอย่างสูงค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าอยู่บริเวณกลางเวทีก่อนนะคะและในลำดับถัดไปค่ะขอเรียนเชิญค่ะรองศาสตราจารย์เกษินีวิทูลชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขึ้นถ่ายภาพด้านบนเวทีค่ะและขอเรียนเชิญผู้บริหารนะคะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะรวมไปถึงผู้แทนจากจังหวัดปทุมธานีและท้องถิ่นนะคะขึ้นถ่ายภาพร่วมกันด้านบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญค่ะผู้บริหารด้านบนเวทีเลยนะคะด้านบนเวทีได้เลยค่ะซึ่งงานในครั้งนี้นะคะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจังหวัดปทุมธานีในการร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ขึ้นมานะคะเพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นและพยายามยกระดับชีวิตของประชากรสู่ระดับประเทศและระดับสากลในลำดับต่อไปค่ะและขอเรียนเชิญนะคะดีไซเนอร์ทั้ง2ท่านค่ะถ่ายภาพร่วมกันถ่ายภาพร่วมกับการออกแบบผ้าไทยนะคะจากทั้งเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสาขาภัทราพรของเรานั่นเองและขอเชิญท่านอธิการบดีนะคะอยู่ด้านบนเวทีก่อนนะคะและขอเชิญท่านผู้ว่านะคะอยู่ด้านบนเวทีก่อนค่ะลำดับถัดไปนะคะค่ะขอเชิญท่านอธิการบดีนะคะอยู่ด้านบนเวทีก่อนนะคะเดี๋ยวลำดับถัดไปนะคะขอเชิญรองศาสตราจารย์เกษินีวิทูลชาติค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะมอบภาพพิมพ์ลายดิจิทัลนะคะเมืองปทุมธานีให้กับท่านผู้ว่าจังหวัดปทุมธานีด้วยค่ะซึ่งเป็นผ้าดิจิตอลที่สะท้อนถึงความเป็นปทุมธานีได้อย่างดีนะคะผ่านทั้งบัวหลวงรวงข้าวและสายน้ำแห่งชีวิตของชาวปทุมธานีนั่นเองค่ะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์เกษินีวิทูลชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะและขอขอบคุณท่านภาสกรบุญยลักษณ์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีในการนี้ด้วยค่ะขอเรียนเชิญท่านทั้งสองพักผ่อนด้านล่างเวทีนะคะและขอขอบคุณนายแบบนางแบบของเราทุกคนด้วยค่ะโอ้โหงั้นขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนายแบบนางแบบของเราอีกครั้งนึงค่ะช่วงเวลานี้นะคะให้ทุกท่านได้บันทึกภาพนายแบบของเรานายแบบนางแบบของเราในช่วงเวลาอีกสักครู่แล้วกันนะคะโอ้ถือเป็นภาพหาดูได้ยากยิ่งแล้วก็มีความสวยงามมากๆนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะนายแบบนางแบบของเราทุกคนเลยค่ะเชิญพักผ่อนได้บริเวณหน้าล่างเวทีได้เลยค่ะก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ